หายใจลึกๆแล้วก็หยุดนานๆสักหน่อยนึงทนไม่ไหวนู่นค่อยปล่อยมันออกมาจะได้พลังงานความร้อนในร่างกายเราพลังงานความร้อนตรงนี้ฮะพระเอกของอะไรของร่างกายเรานะครับก็คือพลังงานความร้อนนะครับความร้อนมาจากการเผาไหม้มาจากลมหายใจเราเนี่ยครับอากาศเป็นยาเนี่ยครับอากาศเป็นยาย้ำเป็นครั้งที่155อากาศเป็นยารักษาตัวเรานะครับพยายามจับจุดนี้ให้ได้อากาศเป็นยารักษาตัวเราตั้งแต่เริ่มแอะมาเราบริโภคอากาศก่อนนะครับหายใจก่อนนั่นเองครับผมโอเคไหมเวลาจะไปเวิร์นก็หยุดหายใจเหมือนกันเพราะนั้นลมหายใจจึงมีความสำคัญยิ่งเราไม่หายใจภายหนึ่งหรือสองนาทีไปลมนะให้ดูอย่างมากก็สามนาทีอย่างมากก็ห้านาทีใครทำได้อะใครที่บอกว่าไม่ได้หายใจไม่ใช่หรอกครับนะอย่าบอกว่าไม่ได้หายใจนะครับเสมือนหนึ่งได้เสมือนหนึ่งไม่ได้หายใจได้นะครับโอเคนะ หายใจนะอากาศกับน้ำจริงๆน้ำก็คืออากาศนะบอกให้ทราบไว้น้ำคืออากาศนะ H2O ไงนั่นน้ำนะคืออากาศและอากาศมันคืออะไรทีนี้มันมาจากไหนอากาศโอ้โหลองถามนักฟิสิกส์สิครับจบไปไม่ได้หรอกครับรับรองไปไม่ได้เลยคาร์บอนเกิดจากไหนนี่สอบจบข่าวเลยครับออกซิเจนเกิดจากไหนออกซิเจนนะอะตอมแรกของออกซิเจนที่มันเกิดในโลกใบนี้มันมาจากไหนจบข่าวเลยครับไม่มีทางตอบได้หรอกคาร์บอนก็เหมือนกันนั่นแหละครับไม่มีทางตอบได้หรอกโอเคนะไฮโดรเจนมันมาจากไหนอ่ะในโลกนี้ก็ตอบไม่ได้เลยจนได้แต่รู้ว่ามันมีไฮโดรเจนที่มันมาจากแปลว่าไม่รู้จุดเกิดของสรรพสิ่งแม้ทั้งอากาศยังไม่รู้จุดเกิดของอากาศวิทยาศาสตร์ไม่ได้เก่งโอเคไหมครับนะเอาของที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้นั่นเองธรรมชาติเกิดอย่างไรนี่จบข่าวเลยนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบคำถามว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรนะครับมนุษย์ก็ไม่รู้ก็บอกอ้าวพระเจ้าสร้างอะไรกันไปตามหาพระเจ้าเอาทีนี้อ้าวใครเชื่อมั่นในพระเจ้าไปตามหาพระเจ้ากันประเทศชาติที่บอกว่าเลยนะ In God we trust เราเชื่อมั่นในพระเจ้าถ้าถึงพระเจ้าจริงไวรัสโคโรนามันก็จบไปตั้งนานแล้วนะไวรัสทำอะไรพระเจ้าไม่ได้หรอกเห็นไหมครับมีจริงหรือเข้าถึงไหมทีนี้เข้าไม่ถึงก็เจอไวรัสโคโรนานะครับไวรัสโคโรนาคือซาตานซาตานเป็นตัวต่อกรกับพระเจ้าโดยตรงนะมันก็ดีเหมือนกันนะผมว่านะไอ้ซาตานมันเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เข้าถึงพระเจ้าผมว่านะซาตานเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เข้าถึงพระอรหันต์นะเป็นคำถามอย่างใหญ่โตนะครับเอาใครเป็นนักเคล็ดนักค้นก็ลองเอาภาษาลุงไปใคร่ครวญนะครับราหูเป็นคำถามหรือเป็นตัวกระตุ้นให้กับมนุษย์กลุ่มโอมเข้าถึงนารายนารายกันแล้วกันโอเคนะมัจจุราชกลุ่มสาธุเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นตัวแย่ให้มนุษย์เข้าถึงพระธรรมนะครับพระพุทธธรรมเนี่ยโอเคนะลองจับภาษาลุงออกภาษากิ๊กก๊อกเอาไว้เพื่อโปรดพิจารณาลองดูเห็นควรประการใดคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่อยู่ที่ตัวลุงแต่ลุงรู้แล้วจ้ารู้แล้วก็บอกต่อๆกันไปก็แค่นั้นเองก็จบข่าวเนาะ
้องกันไวรัสโคโรนาไว้ได้ทีเลยครับมีทางเดียวที่จะป้องกันสารพิษไม่สามารถมองเห็นตัวมนุษย์โลกนี้เรียกมันว่าไวรัสโคโรนาครับมันถึงยุคครับเป็นยุคสุดท้ายของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ครับต่อไปจะกลายเป็นความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ครับนะมีลุงหอกมาเผยแพร่แบบนี้โอเคนะมีเฉพาะในการที่บอกซื้อจะเป็นของจีนครับครับเป็นได้สูงมากครับซื้อจะไม่หมดจะไม่นานสำคัญแก้กันเหลือแบบแบ่งปันกันประมาณกันควรยุคนี้เป็นยุคที่ว่านะกินเดี๋ยวใช้แล้วเลือกเดิมบอกให้ครับมาที่ทุ่งของเราเราว่าเราแปลว่าท่านกับนะหนึ่งกี่หมื่นกี่ล้านก็มีอันนี้ทุ่งของงานบริวารแต่ทรัพย์สินที่หามาได้เดียวกันต้องได้เนาะบอกว่าแนวต้องมีเคลื่อนที่ใช้ไฟหน้าล่างไปบนให้ทุกความมืดรอบหมุนเดือดทางน้ำบกเพราะพระราชคณะก็ใช้ไม่แตรพยานน้ำพยานนักมังกรนั่นเองพยาน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 นั่นดิเด็กก็สูงมากพี่ก็พยายามนี่พระลูกน้องนะพยาช่างเผื่อพยาครุฑในคือพระราชการก็เสียเป็นคนเก็บโลกนี้ให้มันแน่นอนนี่มันทำแต่ว่าไม่ทันแต่ต้องมีคำว่าเป็นยุคของพระศาสดาใหม่เกิดโลกใหม่นี้ทุกศาสนานานๆมันถึงทุกของจบแตกต้องมองต้องใหม่ต้องใหม่เข้ามาผมว่านะมนุษย์เป็นหน้าชีวิตอยู่7หน้าที่สิทธิเสรีภาพหน้ารับผิดรับชอบและสุดท้ายสิ่งของมนุษย์นี้มนุษย์ยุคมันน่าจะมีนะเอวังมีทุกมิตรอเมนโอมและมิตร